ไหนๆคลิปที่แล้วเราพูดถึงคนแม่กันไปแล้วคลิปนี้เรามาพูดถึงลูกชายทั้ง3คนของนิกซ์กันบ้างดีกว่าซึ่ง3คนนั้นก็คือฮิปโนสธานาทอสและเคลอนนั่นเองก่อนจะแยกไปฟังตำนานเรื่องเล่าของแต่ละคนเรามาดูที่การปรากฏตัวในเกมเฮดิสกันก่อนดีกว่าฮิปโนสจะเป็นคนแรกที่ซากิอัสเจอตลอดหลังจากเดินขึ้นมาจากแม่น้ำตรงทางเข้าโถงถ้าเขาไม่ไปทะเลถลายที่ไหนนะเขาจะเป็นคนถือรายชื่อคนตายโดยที่หลับตลอดเวลาตรงโถงทางเดินก่อนจะถึงตัวเฮดิสส่วนธานาทอสเขาจะยืนอยู่ที่โถงทางเดินด้านซ้ายบนตรงระเบียงแต่ถ้าเป็นตอนที่เราหนีจากนรกแล้วก็เขาจะโผล่มาเพื่อช่วยจัดการพวกที่ขวางทางเราเหมือนแข่งกันฆ่ามากกว่านะเอาจริงๆและสุดท้ายเครอนพ่อค้าที่เราจะเจอทุกครั้งตามด่านต่างๆระหว่างที่หนีออกจากนรกสังเกตง่ายๆจะมีเรืออยู่ใกล้ๆกับตรงที่เขาขายของนั่นแหละทีนี้กลับมาที่ตำนานกันเราจะมาเริ่มกันที่ฮิปโนสกันก่อนพวกเราได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับฮิปโนสมาทั้งหมด3เว็บไซต์ด้วยกันฮิปโนสเนี่ยเป็นเทพแห่งการหลับไหลอย่างที่เรารู้กันจากคลิปที่แล้วนิกซ์เทพีแห่งราตรีเป็นแม่ของเขาตัวฮิปโนสเนี่ยมีฝาแฝดนั่นก็คือธานาทอสเทพที่เป็นตัวแทนแห่งความตายนั่นเองในสมัยก่อนว่ากันว่าฮิปโนสมักเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีปีกงอกข้างขมับไม่ก็ที่ไหล่ของเขาของที่เขามีติดตัวจะเป็นแตรเขาสัตว์ที่ทำให้หลับการดอกป๊อปปี้และกิ่งไม้ที่มีน้ำหยดซึ่งเป็นน้ำจากแม่น้ำเลเทแม่น้ำแห่งการลืมเลือนไม่ก็คบเพลิงกับหัวตอนนี้พี่ว่าทั้งคนฟังกับพี่คงจะงงเหมือนกันว่าก้านดอกป๊อปปี้กับกิ่งไม้จากแม่น้ำเลเทเนี่ยอีตาฮิปโนสแกจะพกติดตัวไว้ทำไมก็เท่าที่ปื้มหาข้อมูลมานะก็คือน่าจะช่วยคนทั้งนั้นแหละตัวก้านดอกป๊อปปี้เนี่ยช่วยทำให้หลับตอนนี้ในสมัยนี้ว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์ดอกป๊อปปี้เอาไปทำฝิ่นซึ่งมีฤทธิ์เป็นยากดประสาทส่วนกิ่งไม้ด้วยความที่มันมีน้ำมาจากแม่น้ำเลเทเนี่ยจะช่วยทำให้ลืมเรื่องต่างๆว่ากันว่าวังของฮิปโนสเนี่ยอยู่ในถ้ำส่วนหนึ่งของโยมโลกทางเข้าวังมีพวกดอกป๊อปปี้และสมุนไพรที่ช่วยในการนอนหลับโดยรอบวังของเขาจะมีแม่น้ำเลเทไหลผ่านเพื่อให้ตัวของฮิปโนสเนี่ยมีพลังแห่งการลืมเลือนที่สำคัญในวังของเขามีโซฟานอนงาช้างแทนที่จะเป็นบัลลังก์เหมือนเทพองค์อื่นๆเพราะเขาใช้ในการพักผ่อนมากกว่าสั่งงานอย่างเทพองค์อื่นนั่นเองฮิปโนสมีภรรยาเป็นเทพีพาสิเทอาหนึ่งในเทพีคาริทิสสามเทพีแห่งความสง่างามว่ากันว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกันคือกลุ่มเทพโอเนรอยเทพแห่งความฝันทั้ง3มีมอร์ฟีอัสโพเบเตอร์และแพนทาซอสแต่ด้วยความที่นักกวีกรีกเนี่ยมีหลายคนทำให้กลุ่มเทพโอเนรอยบ้างก็ว่าเป็นลูกของนิกซ์บ้างก็ว่าเป็นลูกของฮิปโนสกับพาสิเทอานั่นเองชื่อพาสิเทอาเนี่ยไม่คุ้นหูพี่เลยนางเป็นใครอะเท่าที่ปื้มเจอข้อมูลมานะกลุ่มเทพีคาริทิสเนี่ยเป็นบริวารของเฮรากับอโฟรไดส่วนตัวเทพีพาสิเทอาเองว่ากันว่าเป็นเทพีแห่งการผ่อนคลายกลับมาที่ฮิปโนสกันตัวเขาเองเป็นเทพที่ได้รับการนับถือจากมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะเขาทำให้คนหลับและรวมถึงทำให้คนมีฝันที่ดีได้นอกเหนือจากตำนานของฮิปโนสที่เราเล่าในคลิปของนิกซ์ไปแล้วเรามาฟังอีกหนึ่งเรื่องราวของเขากันดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักของเซเลเน่เทพีแห่งดวงจันทร์ที่ไปหลงรักเอนดิมิอันหนุ่มเลี้ยงแกะสุดหล่อเธอหลงรักเขาอย่างหัวปากหัวปั๊มและอยากจะให้ความรักที่เธอหลงหน้าตาของเขาอยู่แบบนี้ไปตลอดกาลหุยไม่อยากให้ผู้แก่เขาเลยอยากให้เขาโลภแบบนี้ไปเรื่อยๆเธอเลยไปบอกซุสเทพเจ้าสายฟ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโอลิมปัสแต่ซุสเองก็ไม่อยากให้เอนดิมิอันเป็นอมตะซุสจึงไปเรียกฮิปโนสมาทำให้เอนดิมิอันหลับไปตลอดกาลโดยให้เขาลืมตาไว้เพื่อที่จะได้มองเห็นสิ่งต่างๆและได้ให้เซเลเน่ได้ดูใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาได้ทุกเวลาที่เธออยากจะดูคือคนเลี้ยงแก่สุดหล่อของเรากลายเป็นผักแล้วแก่เรามาต่อกันที่ฝาแฝดของฮิปโนสกันดีกว่าธานาทอสเทพแห่งความตายแม้จะเป็นเทพแห่งความตายเนี่ยแต่เขาก็เป็นเทพแห่งการตายอย่างสงบว่ากันว่าแค่ธานาทอสแตะมนุษย์ปกติก็จะช่วงชิงวิญญาณคนคนนั้นมาได้เลยพอพูดมาถึงจุดนี้นะถ้าให้ว่ากันตามตรงจริงๆอะนะธานาทอสเป็นแค่มัจจุราชเท่านั้นแหละในอดีตว่ากันว่าธานาทอสเป็นชายแก่ไว้หนวดเครามีปีกหรืออีกแบบที่ว่าหากันยากเลยก็คือจะเป็นชายหนุ่มที่ไม่มีหนวดเคราคือตรงเนี้ยพี่ว่าแปลกๆเว้ยทั้งๆที่ธานาทอสเนี่ยถูกบอกเล่าและกล่าวถึงเยอะแยะนะแต่ทำไมถึงไม่มีรูปร่างชัดๆในบันทึกเลยปื้มว่าไม่แปลกอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอไม่น่าจะรอดกลับมาเล่าได้ละมันก็น่าสงสารเขาอยู่นิดนึงนะที่ไม่มีรูปของตัวเองชัดๆอีกเรื่องที่น่าสงสารก็คือธานาทอสไม่ได้มีส่วนสำคัญในตำนานและไม่โผล่ในเรื่องเล่าอื่นๆเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงคำว่าเทพแห่งความตายปุ๊บสิ่งที่ทุกคนนึกถึงจะเป็นเฮดิสตลอดซ้ำร้ายทั้งเทพและคนต่างเกลียดเขาเพราะเชื่อว่าเขาไร้ความปราณีและว่ากันว่าชอบทำอะไรตามใจตัวเองเรื่องเล่าของธานาทอสมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องตอนที่เฮอร์คิวลิสลงไปช่วยอัลเซสทิสภรรยาของแอฟมิทัสเฮอร์คิวลิสได้พูดว่า
ธานาทอสถ้าข้าชนะข้าจะเอาตัวอัลเซทิสกลับไปให้เพื่อนของข้าธานาทอสก็กล่าวว่าสามหาวยิ่งนักไอ้ลูกครึ่งเทพก็มาดิฮอฟและใช่ค่ะธานาทอสแพ้ yeah. ทำให้เฮอร์คิวลิสได้ตัวอัลเซทิสกลับไป เรื่องที่2ระหว่างธานาทอสกับราชาซิซิฟัสเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นจากสงครามหนึ่งระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองแอริสเทพแห่งสงครามรู้สึกประหลาดใจที่ในสงครามนั้นไม่มีผู้ใดตายเลยสังเกตได้ดังนั้นเทพแห่งสงครามจึงเดินทางลงไปยังทาทารัสเพื่อจะไปตำหนิธานาทอสที่ไม่ทำงานสักหน่อยแต่เขากลับเห็นธานาทอสถูกล่ามโซ่เอาไว้เมื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้ความว่าคืองี้นะท่านเทพแห่งสงครามท่านซุสได้สั่งข้าให้ไปจับราชาซิซิฟัสมาล่ามโซ่ไว้ในทาทารัสแล้วหมอนั่นมันก็ถามข้าว่าท่านจะว่าไปโซนี่มันล่ามไงอ่ะธนาทอสตอบกลับไปว่าโหท่านมันจะไปยากอะไรมาเดี๋ยวข้าล่ามให้ดูนั่นแหละค่ะธนาทอสมันล่ามตัวเองทำให้ช่วงนั้นไม่มีคนตายเลยสักคนจริงๆแล้วแม้ในเกมหน้าตาของธนาทอสจะดูหล่อมีสติและฉลาดเฉลียวแต่ในความเป็นจริงดูท่าว่าเขาจะไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่มาที่คนสุดท้ายกันดีกว่าเครอนเนี่ยเป็นคนพายเรือส่งวิญญาณข้ามแม่น้ำสติงหรืออีกชื่อก็คือแม่น้ำแห่งสัตสาบานและแม่น้ำแอคเครอนหรืออีกชื่อก็คือแม่น้ำแห่งความวิปโยคโดยจะมีค่าจ้างเป็นเหรียญที่วางบนปากศพตอนทำพิธีศพนั่นเองส่วนใครที่ไม่ได้ทำพิธีศพหรือครอบครัวไม่ได้วางเหรียญไว้บนปากศพจะต้องอยู่ริมแม่น้ำแอคเครอนเป็นวิญญาณเร่ร่อนบนโลกมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆภาพวาดของเครอนในอดีตเนี่ยมีหลากหลายมากแต่ที่เจอมาเนี่ยมีบรรยายไว้3แบบแบบที่1รูปร่างของเครอนจะเป็นคนแก่น่ากลัวหน้าตาบูดบึ้งแบบที่2จะเป็นชายมีหนวดหน้าตาอัปลักษณ์จมูกคดใส่หมวกทรงกรวยและมีเสื้อคลุมเขาจะยืนอยู่บนเรือของเขาโดยที่มือของเขาเนี่ยถือไม้พายส่วนแบบที่3จะเป็นชายมีอายุยืนอยู่บนเรือในมือมีไม้พายหรือไม่ก็ค้อนปอนถึงรูปลักษณ์ส่วนใหญ่ของเครอนเนี่ยจะแก่แต่เครอนไม่อ่อนแอนะจ๊ะตัวเขาเต็มไปด้วยพลังและถ้าเป็นไปตามภาพแบบที่3ที่ว่าถือค้อนปอนหรือถือไม้พายก็ตามเนี่ยทั้งพลังและอาวุธทำให้ส่วนใหญ่ไม่มีใครที่ขึ้นเรือเขาได้ถ้าไม่จ่ายค่าจ้างแต่ก็นั่นแหละค่ะเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องมีข้อยกเว้นนะเนาะว่ากันว่าอย่างน้อยมี2คนที่ไม่ได้จ่ายค่าเรือกับเครอนนั่นก็คือออฟฟิอัสและเฮอร์คิวลิสนั่นเองออฟฟิอัสนั้นใช้บทเพลงในการขอและขับกล่อมเครอนในการพายเรือส่วนเฮอร์คิวลิสนั้นบางก็ว่าเขาสู้กับเครอนบางก็ว่าเขาข่มขู่เครอนจนหงอไปเลยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเนื้อเรื่องของใครก็มาติดตามกันนะคะถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์ส่วนถ้าใครอยากให้เพื่อนเห็นก็ฝากกดแชร์และถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เราก็ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็พวกเราไลฟ์ทุกวันเวลา 2 ทุ่มครึ่งทั้งทาง Facebook และทาง YouTube สำหรับคลิปนี้คงต้องขอลากันไปก่อนกับคำพูดทิ้งท้ายเดิมๆว่าบรุยขอบคุณค่ะ